สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการบูรพาวาไรตี้วันนี้จะเห็นว่าอาจารย์สุกัญญาได้มีน้องๆนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่านะคะได้ถือผลงานที่รับรางวัลจากการประกวดโครงการประกวดมาสคอตประจำมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเราได้จัดขึ้นและวันนี้เป็นวันประกาศผลด้วยนะคะซึ่งจะต้องนำไปประกอบใช้กับงาน8กรกฎของเราค่ะอยากจะให้น้องๆทั้ง3ท่านเนี่ยได้แนะนำตัวให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันเลยค่ะเอาท่านที่ได้รางวัลที่1ก่อนนะคะชั้นแรกครับสวัสดีครับผมนายวสันต์ วงศ์สนธมนะครับก็เป็นศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยบูรพานะครับอยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์ครับอืมค่ะเจ้าของผลงานโบโคและเพื่อนซึ่งเป็นรางวัลชนะเลิศเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเชิญค่ะสวัสดีครับผมชัชชนวรรณสิริครับเรียนอยู่ศิลปกรรมปี2ครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวณชมพรจังพัฒนาวงศ์นะคะศึกษาอยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์ชั้นปีที่3ค่ะค่ะเพราะนั้นก็จะว่าไปแล้วพวกเรานี่ทีมงานศิลปกรรมทั้งหมดเลยนะศิษย์เก่าแล้วก็ชั้นปีที่2ชั้นปีที่3ชื่อเรียนชื่ออะไรนะคะแบงค์ครับน้องแบงค์อาจารย์หน่อยจะได้เรียกชื่อแปนครับฮะแปนครับน้องแปนครับแล้วก็น้องเฟิร์สค่ะน้องเฟิร์สนะคะต้องเริ่มต้นคนที่ได้รางวัลก่อนเนาะแต่ยังไงก็ตามอาจารย์คิดว่าเป็นผลงานของชาวมอบุรพาเลือดทอทองที่เราได้ทำผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาก่อนที่จะพูดถึงความภาคภูมิใจเนี่ยอยากจะให้เล่าถึงที่มาที่ไปของตัวนี้สักนิดนึงครับฐานะที่ได้รางวัลชนะเลิศค่ะเราเรียกว่าตัวอะไรคะมัสคัตตัวนี้ชื่อบูโคแอนเพื่อนนะครับก็คือว่าแรงบันดาลใจก็คือว่าตัวมัสคัตที่เป็นบูโคเนี่ยฮะคือมันต้นมะพร้าวคือมันเหมือนเป็นอัตลักษณ์ของบางแสนอยู่แล้วนะครับก็คือถ้าเรานึกถึงบางแสนก็จะนึกถึงมะพร้าวนึกถึงสัญลักษณ์ที่อยู่รอบมอบูอย่างเงี้ยครับแล้วก็เพื่อนก็คือตัวกุ้งเต้นนะครับมันเป็นสิ่งที่ Amazing มากเลยครับคือเหมือนมันเกิดขึ้นมาใหม่ช่วงต้นปีคือกุ้งเนี่ยเป็นกุ้งสายพันธุ์ใหม่ของโลกที่เพิ่งค้นพบนะครับค่ะแล้วก็พอดีว่ามีอยู่แค่เขตบางแสนก็คือน้ำทะเลบางแสนนะครับก็เลยเกิดวอมัดคอดนี้ขึ้นมาคือบูโคเพื่อนครับค่ะบูโคก็มาจากบูรพาบูรพาครับโคก็คือโคโคนัทครับค่ะก็จริงเป็นบูโคใช่ครับแล้วก็เพื่อนนี่ก็คือตัวกุ้งเต้นที่มาใหม่นะคะแล้วทำไมถึงเป็นตัวที่เปรียวทันดูทันสมัยครับตัวมัสคอตก็เหมือนตัวแทนของมหาวิทยาลัยตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับคือมหาวิทยาลัยมอบุรพาเนี่ยนักศึกษาจะมีความมุ่งมั่นปราดเปรียวมีความสมาร์ทแล้วก็ดูเป็นคนสมัยใหม่นะครับก็เลยเกิดมัสคอตตัวนี้ขึ้นมาสังเกตที่ท่าทางนะครับก็จะแบบว่าในการชี้นำใช่ครับแล้วก็มีความมั่นใจอย่างเช่นตัวผูกข้าพันคอเนี่ยครับจะมีสีเทาทองก็คือสัญลักษณ์ของมอบุรพาเหมือนกันครับครับแล้วก็เลยเกิดตัวมัสคอตนี้ขึ้นมาครับค่ะเดี๋ยวสองท่านจะไม่ได้พูด เอาน้องเฟิร์สว่าไงลูกค่ะมะบูเป็นรางวัลชมเชยแต่ต้องบอกก่อนว่าผ่านการประกวดถึง40กว่าชิ้นผลงาน ซึ่งอาจารย์สุริยาเองเป็นอาจารย์เป็นกรรมการด้วยตัดสินยากมากเลยจะน่ารักชอบทุกตัวเลยนะตัวนี้ก็เป็นตัวที่อาจารย์ชอบด้วยเช่นกันค่ะที่มาที่ไปค่ะมาขอตัวนี้นะคะมีชื่อว่ามะบูค่ะมาจากคำว่ามะพร้าวค่ะกับมหาวิทยาลัยบูรพากลายเป็นมะบูค่ะก็ชื่อมะบูนะคะก็ใช้ตัวคนที่อยู่ในต้นมะพร้าวเป็นตัวแทนของนิสิต นะคะที่อยู่ณต้นมะพร้าวอยู่ที่ชายหาดบางแสนมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะแล้วก็มีดวงตาที่เป็นสีของประจำมหาวิทยาลัยนะคะเป็นสีเทาแล้วก็สีทองค่ะค่ะแล้วก็มีการถือหลอดไฟนะคะเป็นตัวแทนของปัญญาค่ะก็คือในหลอดไฟจะมีดวงอาทิตย์นะคะก็เป็นแสงอาทิตย์ที่มาจากที่ว่ามหาวิทยาลัยเราตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกค่ะก็จะมีพระอาทิตย์ขึ้นเป็นที่แรกค่ะค่ะแล้วขาก็มันจะเป็นน้ำทะเลค่ะก็เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ติดชายหาดค่ะก็นิสิตก็จะชอบไปอยู่ตรงชายหาดกันค่ะก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมหาวิทยาลัยเราถึงได้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเด็กเลือกมากท็อปไฟท์นะเพราะว่าทะเลนี่เองนะมีทุกอย่างพร้อมสำหรับความสุขที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของในรั้วของบูรพาน้องแปลนว่าไงลูกของผมก็เป็นมัสคอตที่เป็นรูปต้นมะพร้าวนะครับแล้วแบบมีความเคลื่อนไหวผิวไหวที่แบบไม่ได้ยืนตรงให้รู้สึกเหมือนอารมณ์แบบผิวไหวอยู่อันนี้คือคลื่นทะเลใช่ไหมคะใช่ครับไม่เหมือนกับต้นมะพร้าวที่อยู่เคียงคู่กับทะเลบางแสนไม่ใช่มะพร้าวทั่วไปตามจังหวัดอื่นครับแต่เป็นมะพร้าวที่อยู่ทะเลบางแสนใช่ค่ะแล้วก็จะมีใบที่แบบผิวไหวเคลื่อนไหวเหมือนโดนลมพัดอยู่
ที่ทะเลบางแสนที่ตลอดเวลาครับที่จะรู้สึกเหมือนว่าโดนซัดโดนลมพัดมาเรื่อยๆครับแล้วก็มีความผิวไหวที่แบบว่าสดใสอยู่ตลอดเวลาครับค่ะดวงตานี่เหมือนเหมือนตัวการ์ตูนของญี่ปุ่นน่ารักน่ารักค่ะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยพอเราได้รับโจทย์อันนี้ให้เป็นการให้ความรู้กับผู้ชมสักนิดเนาะพอเราได้รับโจทย์จากผู้ที่เขาต้องการผลงานชิ้นงานของเราอะแล้วเขาบริ้มเหมือนเขาบรีฟหรือให้โจทย์เราเนี่ยก่อนที่จะไปผลิตผลงานออกมาเนี่ยเราเริ่มอะไรก่อนเริ่มยังไงก่อนก็ถ้าสำหรับผมก็คือเราเนี่ยผูกพันกับมหาวิทยาลัยอยู่แล้วเพราะว่าเป็นศิษย์เก่าแล้วก็มีความคลุกคลีกับบรรยากาศสภาพแวดล้อมเนี่ย4ปีอะไรเงี้ยครับเราก็มองโดยรอบๆคือเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าอะไรมันเป็นจุดเด่นหรืออะไรที่ควรนำมาทำหรืออะไรเงี้ยครับคือเริ่มจากความรู้สึกของตัวเราเองอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นแรงนั้นข้อแรกเนาะอันที่2ก็ต้องดูตามโจทย์ที่ให้ใช่เช่นว่าเขาบอกว่าต้องมีตรามหาลัยด้วยต้องมีความเป็นต้นมะพร้าวต้องมีความเป็นก้าวไปข้างหน้าเราก็ต้องมีให้ครบองค์ประกอบเหล่านั้นนะคะถือว่านี่คือการสร้างสรรค์ชิ้นงานของศิลปินและน้องนะคะมีในฐานะที่เรียนมาก็ปี3จะจบแล้วเวลาจะสร้างผลิตชิ้นงานสักชิ้นหนึ่งเราจะต้องเริ่มต้นที่ตรงไหนค่ะอันดับแรกก็ต้องดูก่อนค่ะว่าความต้องการของผู้รับงานเป็นในทิศทางไหนค่ะอย่างนี้ได้โจทย์ต้นมะพร้าวก็คือเราก็ต้องไปหาว่าต้นมะพร้าวที่อยู่นะมหาวิทยาลัยเรามีจุดเด่นอะไรค่ะก็คือได้จุดเด่นก็คือเป็นต้นมะพร้าวที่อยู่ริมหาดบางแสนค่ะคือเราก็ใช้ชีวิตอยู่ไหมในมหาวิทยาลัยค่ะก็ต้องมีโอกาสได้ไปหน้าหาดอยู่แล้วค่ะก็เก็บข้อมูลมาแล้วก็มีหาดทรายมีสีประจำมหาวิทยาลัยคือพยายามทำให้ต้นมะพร้าวนี้เป็นเอกลักษณ์ของประจำมหาวิทยาลัยค่ะค่ะของผมก็เท่าที่อยู่ที่บางแสนมาก็จะเห็นว่าต้นมะพร้าวมีทั้งแบบทั้งตรงแล้วก็เอียงครับแล้วก็ก็จะจับเอาที่คิดว่าจะไม่ทำใครแล้วก็เอาสีสันเข้ามาช่วยนี่ครับค่ะใช้เวลานานไหมคะกว่าจะใช้เวลาคิดตกผลึกแล้วก็สร้างขึ้นมาเนี่ยนานก็ระยะเวลานึงครับคือเหมือนกับว่ามันจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยเราต้องเริ่มทำก่อนนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าเราตกขัดตกบกพร่องตรงไหนแล้วบางทีไอเดียบางอย่างก็จะผุดมาทีละอย่างทีละอย่างไงอย่างกุ้งเต้นมันไม่ได้มาตั้งแต่ตอนแรกครับมันโผล่มาทีหลังพอเราทำได้มันขัดอะไรมันควรจะมีอะไรแล้วก็กุ้งเต้นเป็นสิ่งใหม่ที่มันแบบค่อนข้างดังอยู่ในโซเชียลเลยครับที่คนพบกันแล้วผมก็เลยแบบดูแล้วคือเราทำไปเราก็ต้องรู้จักพัฒนาแล้วก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆไงเพราะว่ามันก็จะมาอัปเดตตัวรวมแล้วใช้เวลาก็ประมาณเดือนไม่ถึงเดือนครับประมาณ2อาทิตย์โดยประมาณตอนที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่หาไอเดียหาความคิดหาอะไรเงี้ยแล้วก็สร้างขึ้นมาค่ะแล้วแปลแล้วลูกกี่วันของผมก็ประมาณ3อาทิตย์ครับ งานศิลปะมันจะเกิดขึ้นตอนที่เราถูกกดดันเวลาใกล้จะหมดเวลา ใช่ไหมแก้ไขไปเรื่อยๆหรือว่าเป็นติ๊ดถ้าติ๊ดนี่จะนานหน่อยเนาะมันแก้ไขไปเรื่อยๆด้วยครับค่ะของหนูประมาณเกือบ2อาทิตย์ค่ะพอๆกันใช้เวลานอนหลับฝันหรือว่าใช้เวลาอะไรนี่มันผูกพันอยู่แล้วมีตัวแรกก่อนที่จะเป็นอันนี้ค่ะแล้วก็แก้ไขไปเรื่อยๆก็เปลี่ยนจนรู้สึกว่ามันเข้ากับชุดตัวมาร์คอตอะค่ะก็คำนึงถึงคนที่จะใส่ตัวมาร์คอตจริงๆจ้ะค่ะเวลาทำงานแล้วมีความสุขไหมคะเวลาทำงานศิลปะมีครับทุกคนต้องมีความสุขใช่ครับเวลาทำใช่ครับก็เหมือนเราใส่ความรู้สึกของตัวเองเข้าไปด้วยเราทำงานแล้วก็รักในตัวตนของมันเลยเนี่ยครับค่ะในโอกาสที่ทุกคนเนี่ยเป็นทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่านะคะ เราจะมีประเพณีวิ่งเขาสามมุกแล้วก็มีเรียกว่างานแปดกรกฎปีนี้ศิษย์สมาคมศิษย์เก่าเข้ามาร่วมวิ่งเกียรติบูรพาเพื่อมหาวิทยาลัย เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยด้วยก็จะเป็นงานใหญ่งานทีเดียวอยากจะให้น้องๆทั้ง3ท่านเนี่ยได้พูดถึงหรือได้ฝากศิษย์เก่าปัจจุบันที่มาร่วมงานบ้างเชิญที่พี่ก่อนแล้วกันเนาะรุ่นพี่ก็จริงๆแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งมาตั้งแต่ตอนอยู่ปีหนึ่งครับปีสองจริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่าการที่เราได้วิ่งเฉยๆกับระยะทางครับคือเราสามารถพบเพื่อนใหม่เจอบรรยากาศดีๆเรียนรู้ที่จะสภาพแวดล้อมบรรยากาศในระหว่างวิ่งเนี้ยครับมันได้อะไรมากกว่าการที่เราไปวิ่งออกกำลังกายเฉยๆครับแล้วก็อยากเชิญชวนให้มางานสำหรับปีนี้เพราะว่าปีนี้นอกจากเราจะได้วิ่งแล้วเราก็สามารถได้บุญได้กุศลจากการทำบุญด้วยครับค่ะเชิญค่ะพูดน้อยเชิญเยอะๆหน่อยลูกก็อยากให้มาร่วมงาน8กรกฎนะครับก็มีจัดขึ้นมาทุกปีครับแล้วก็จะได้รู้จักบรรยากาศของบางแสนรอบๆมหาวิทยาลัยด้วยครับแล้วก็
อยากให้ทุกคนช่วยกันร่วมทำบุญด้วยครับค่ะกับน้องๆที่อยากเข้าเรียนมหาวิทยาลัยบุรพาเป็นไงบ้างอยากเชิญชวนยังไงบ้างคะค่ะที่นี่ก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศที่ดีค่ะแล้วก็สังคมที่ดีมีความเป็นกันเองของสังคมอะค่ะคือเป็นคนที่ใช้ชีวิตง่ายๆเหมือนแบบว่ามีที่ท่องเที่ยวไปพักผ่อนได้คือไม่ตึงเครียดกับการเรียนมากค่ะอยากให้ทั้ง3คนได้ทราบว่าทุกท่านทั้ง3คนนะลูกนะเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมเพราะว่าเจ้ามาสคอตตัวนี้นะทั้ง3ตัวเนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะได้นำไปแสดงในบทในงานด้วยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ต้องบอกนะคะว่าโดยเฉพาะเจ้าบูโคตัวนี้จะมีเราจะไปดัดแปลงให้มีการมีท่าทางในการวิ่งอาจจะต้องพกผ้าเหงื่อตกนะฮะไปกับการที่จะต้องร่วมงาน8กรกฎในครั้งนี้ด้วยขอทุกคนได้ภาคภูมิใจที่เรามีส่วนร่วมในการวันสถาปนาของเราในปีนี้ร่วมกันค่ะเราทั้งหมดทุกคนก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะด้วยผลงานที่มีความภาคภูมิใจกับชาวบุรพานั่นคือมาสคอตค่ะเป็นตัวแรกที่เราทำแบบว่าจริงจังแล้วก็เป็นตัวแรกที่ผ่าน เหมือนกับว่าความเห็นพ้องต้องการการทำมหาวิทยาลัยก็คือต้นมะพร้าวนะฮะแล้วก็ตัวชนะเลิศคือตัวนี้ค่ะบุคโคและเพื่อนอีก2ตัวก็เป็นตัวรางวัลชมเชยที่มีความภาคภูมิใจไม่แพ้กันพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ